ิดีโอรีวิวนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าเสียงคงจะมีบ้างเนื่องจากมีนะฮะมีอุบัติเหตุที่หน่อยก็คือต้องรีวิวให้ชัดๆถึงอย่างนั้นเถอะผมก็คงไม่ลดคุณภาพเท่าไหร่เจ้าตัวนี้อยู่ในมือเป็นตัวอื่นไม่ได้นอกจาก HTC Design C รุ่นเล็กที่ราคาไม่ถึงหมื่นกับสเปคนั้นก็สองตัวนะแต่การใช้งานจริงแค่น่าสนใจถึงแม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ HTC ก็ให้มาพร้อมกับบีทออดิโอจากคุณค่าจ้างวัสดุนั้นดูดีเกินราคาถ้าเทียบแล้วมันเป็นรุ่นอัปเกรดของ HTC Explorer มากกว่าเนื่องจากเครื่องมันจิ๋วมากที่ผมไม่รีวิวรุ่นนี้หลายๆตอนหรือว่ากับละเอียดนะเพราะว่ามันมีข้อไม่เหมาะสมมันมีสองข้ออย่างแรกคือขนาดเครื่องมันเล็กมากจะใช้งานเพื่อโทรทั่วไปได้แต่ใช้งานพิมพ์แล้วนิ้วผมเองมันใหญ่ขนาดนั้นถ้าเกิดมาพิมพ์คงไม่ค่อยแบบโอเคด้านการประกอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นฝาประกอบรอบเครื่องดูเผินๆมันจะเป็นยูนิบอดี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นฝาธรรมดาพอร์ตนั้นมาชาร์จกับอยู่ที่ด้านล่างซ้ายซึ่งหมายความว่าเวลาคุณใช้งานคุณจะชาร์จไปได้ไม่ได้นะลำพังมากวอลลุ่มวางไว้ตำแหน่งดีหน่อยคือฝาบนกดค่อนข้างโอเคฝาเป็นฝางัดก็คือใช้เล็บแพทขึ้นมาจากบริเวณใกล้ๆฝุ่นพาวเวอร์ได้เลยฝาเป็นแค่แผ่นพลาสติกบางๆธรรมดาแต่ว่าค่อนข้างเหนียวอยู่แล้วประกันจะกรอบไว้นานด้านในก็เก็บรายละเอียดดีส่วนตัวเครื่องนั้นพลาสติกจะเป็นการผสมสีแดงเข้าไปในชุดทำให้เข้ากับตัวพลาสติกได้เลยไม่มีการลอกง่ายๆเลยทำให้ขอบโลหะที่อยู่บริเวณกล้องนั้นกลายเป็นสีแดงไปด้วยเครื่องรุ่นนี้นะเมมโมรี่การ์ดจะอยู่ที่ด้านในครับต้องเปิดฝาหลังเพื่อใส่ได้ส่วนซิมนั้นจะอยู่ใต้แบบเหมือนรุ่นทั่วๆไปโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูการใช้งานทั่วไปกันเลยนะครับสำหรับที่นี่นะผมบอกว่ามันคือรุ่นเล็กนะมันไม่มีฟีเจอร์อะไรให้รีวิวพิเศษเท่าไหร่แต่ถ้าจะไปดูจริงๆคือผมว่าการประกอบมันดีแน่นหนารวมถึงว่าสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างดูในคลิปต่อไปนะครับ